บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีรีวิวนะครับวันนี้ทีมีมือถืออีกตัวหนึ่งซึ่งมีลูกเล่นแพรวๆมาฝากกันครับกับราคาที่อยู่ในระดับกลางๆครับถือว่าไม่แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกสักทีเดียวนะครับกับเจ้า Huawei P8 ตัวนี้นั่นเองครับนี่ตัวนี้นะครับก็สัมผัสแรกนะครับที่ความรู้สึกกับเจ้า Huawei P8 ตัวนี้คือความหรูหราเองเพราะว่าดีไซน์ของมันเนี่ยถ้าเกิดพูดกันตรงๆก็อาจจะคล้ายๆของ iPhone นะครับก็คือข้างหลังเป็นยูนิบอดี้เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับก็สังเกตว่ามีตัดขอบเพชรเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็มีเสาอากาศตรงนี้เป็นเส้นๆเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับมือถือสมัยนี้เนี่ยก็อาจจะไปในแนวทางเดียวกันหมดนะครับจะว่าก๊อปปี้ก็คงไม่ใช่อาจจะมีแรงบันดาลใจคล้ายๆกันแล้วก็ซึ่งหลังๆก็มีอาจจะมีหลายยี่ห้อที่ออกมาใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ออกมาซึ่งออกมาเขาเรียกว่าออกมาลักษณะในค่อนข้างไปทางหรูค่อนข้างเรียบหรูเพราะว่าจากที่ลองจับมาเนี่ยน้ำหนักก็ดีนะครับแล้วก็วัสดุก็ดีด้วยพูดถึงหน้าจอครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาดนะครับ 5.2 นิ้วเป็นแบบ Full HD ด้วยก็คมชัดสดใสตามสไตล์ของ Huawei เขาอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับแรมขนาด 3 กิกครับลื่นไหลแน่นอนใครเล่นเกมใครชอบเล่นเกมชอบเล่นดูหนังหรือว่าชอบอะไรหนักๆเนี่ยเล่นเกมหนักๆกราฟิกหนักๆเนี่ยหายห่วงแน่นอนเพราะว่าชิปประมวลผลมาจัดเต็มขนาดนี้นะครับเป็น Octa Core 14 บิตด้วยก็สบายหายห่วงแน่นอนจากที่ลองใช้มาแต่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างประหลาดใจก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ย2,800ประมาณ 2,800 กว่าเนี่ยครับมิลลิแอมแต่ว่าจะที่ลองใช้เนี่ยค่อนข้างทนนะครับทนคือทนในที่นี่หมายความว่าจากที่ลองเล่นจากการใช้งานถ้าที่เราใช้โทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยแต่พอมาใช้เครื่องนี้แบตเตอรี่วันนึงแทบจะไม่ต้องชาร์จเลยนะครับเพราะว่าประมาณแบบสัก 2:00 นเนี่ยก็จะเหลือสัก 10% ก็ถือว่าโหมดจัดการพลังงานเนี่ยค่อนข้างดีแต่ส่วนหนึ่งที่ว่าน่าจะมาจากการที่หน้าจอมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับคือ 5.2 นิ้วทำให้การกินแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะลดน้อยลงกว่ารุ่น iPhone หรือว่า iPhone 6 Plus นะครับเพราะว่าอันนั้นจอใหญ่ขึ้นก็อาจจะมีการกินไฟมากกว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจริงๆสำหรับฟีเจอร์ของเครื่องนี้นะครับขอบอกว่ามีจุดเด่นจริงๆมีอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของกล้องก็ใช่รวมถึงลูกเล่นต่างๆด้วยเราจะมาพูดในเรื่องของกล้องก่อนที่ถือว่ามันดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีลูกเล่นหลายอย่างที่พอเราใช้แล้วรู้สึกว่ามันได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกว่ามันมีฟังก์ชันของโหมดมิเรอร์นั่นเองนี่อันนี้จริงๆเป็นฟังก์ชันเล็กๆครับไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากแต่ว่าจากที่ลองเล่นดูแล้วเนี่ยมันเจ๋งดีนะครับคือในโทรศัพท์อื่นอาจจะยังไม่ค่อยเห็นลูกเล่นนี้เท่าไหร่ก็คือโหมดกระจกนั่นเองซึ่งหลายคนก็มันก็เปิดกล้องหน้าคือกระจกเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ครับเราสามารถเป่าไปที่หน้าจอได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นฟ้าเหมือนเราเป่าแบบกระจกจริงๆครับแล้วก็เขียนได้สมมติอยากจะเขียนเล่นก็ที่นะครับเนี่ยที่อันนี้ข้างในก็จะเราก็ถ่ายออกมาได้ก็เป็นรูปเราเป็นเหมือนฟังก์ชันเล็กๆซึ่งทำให้รู้สึกสนุกกับการเล่นถ่ายภาพมากขึ้นนะครับเรามาดูโหมดต่อไปก็คือจริงๆโหมดทั่วไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับมือถือรุ่นท็อปๆทั่วไปคือมีโหมดบิวตี้หน้าเลี้ยวหน้าเล็กอะไรต่างๆแต่ว่าข้อดีของมันก็คือสมมติว่าคุณถ่ายหรือลองถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกเลยว่าโหมดบิวตี้ที่เราต้องการเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็อยากจะพรีเซตเป็นตัวอะไรบ้างสมมติว่าบางคนอยากจะหน้าเลียวอยากจะตาโตแต่บางครั้งที่เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราต้องปรับทุกครั้งที่เราถ่ายใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถจดจำค่าพรีเซตต่างๆไว้ครั้งเดียวครับที่เราถ่ายและที่เหลือเนี่ยพอเราถ่ายโทรศัพท์เครื่องนี้ครั้งต่อไปมันจะปรับให้อัตโนมัติครับทำให้ครั้งต่อไปเวลาคุณถ่ายรูปเซลฟี่เนี่ยก็จะง่ายและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจบในเรื่องของกล้องหน้าไปแล้วนะครับมาเรื่องของกล้องหลังกันบ้างดีกว่าซึ่งเขาบอกว่ามีความสามารถที่เด่นๆกว่ากล้องอื่นๆในตลาดตอนนี้นะครับหมายถึงกล้องมือถืออื่นๆตอนนี้เนี่ยก็ในเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนั่นเองหรือว่า speed shutter ต่ำๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้สามารถถ่ายภาพนะครับถ้าเกิดคุณเคยเห็นรูปที่เวลาเราถ่ายรถการจราจรต่างๆแล้วเป็นไฟวิ่งเป็นขีดๆเป็นเส้นๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่เราเลื่อนไปที่โหมด light painting เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าจะเป็น light painting แบบไหนที่เราต้องการนะครับก็คือจริงๆมันข้อดีของมันคือสามารถปรับ speed shutter ได้นั่นเองว่าอยากจะแบบว่าเป็นใช้เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับเนี่ยครับมันจะมีบอกเลยว่า tail light trail อันนี้ก็คือประมาณว่าโหมดที่เป็นถ่ายการจราจรเป็นไฟวิ่งขีดๆเป็นเส้นๆนะครับหรือว่าเป็นโหมดที่2เป็น light graffiti ก็คือบางครั้งเวลาเราไปงานปาร์ตี้จะเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาเขาถ่ายรูปเป็นไฟแบบเขียนเป็นตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันคือเวลาเราไปปาร์ตี้หรือไปที่แสงน้อยแล้วต้องการจะแบบใช้ไฟเขียนเป็นตัวอักษรต่างๆเนี่ยแล้วก็เปิดโหมด light graffiti เลยครับแล้วก็แชร์กล้องไว้นะครับกล้องจะสามารถส
แสดงผลได้แบบเรียลไทม์ด้วยคือจะเห็นในจอเลยว่าตอนนี้คุณเขียนอักษรว่าอะไรอยู่นะครับส่วนโหมดต่อมาคือโหมด Silky Water นั่นเองก็คือสมมติคุณไปเที่ยวน้ำตกหรือว่าเที่ยวอะไรต่างๆอยากจะให้น้ำเป็นเส้นๆไหลช้าๆเหมือนในภาพวาดแพงๆอย่างเงี้ยภาพวาดสวยๆเงี้ยก็สามารถเปิดโหมดที่ Silky Water ได้ก็สามารถถ่ายได้เช่นกันโหมดสุดท้ายครับโหมด Star Track นั่นเองคือการถ่ายภาพท้องฟ้าดวงดาวต่างๆให้สวยงามเจ้าเครื่องนี้ก็สามารถทำได้ครบถ้วนเหมือนกันที่จะบอกว่าจริงๆมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การใช้งานใหม่ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือตอนนี้เพราะว่าหลังๆเนี่ยคนไปงานปาร์ตี้ไปงานต่างๆก็อยากจะได้รูปถ่ายที่มันสวยงามมากขึ้นนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าสามารถทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยไม่ใช่แค่โฆษณาเพราะว่าบางตัวสามารถถ่ายแบบสปีดชัตเตอร์ต่ำได้ก็จริงนะครับแต่ว่าการที่จะจับแล้วก็จับภาพแล้วก็แสดงผลได้แบบเรียลไทม์ให้เราเห็นเลยเนี่ยยังมีอยู่ไม่กี่ตัวในของตลาดตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างทำได้ดีในอันดับต้นๆของตลาดตอนนี้เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับที่ลองเล่นก็รู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจในทุกเล่นที่ทางหัวเว่ย P8 เนี่ยยัดให้มานะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็มีหลายอย่างครับอย่างเช่นการใช้เนี่ยครับเคาะจอ2ครั้งนะครับจะเป็นการแคปเจอร์หน้าจอครับก็จะสะดวกสบายดีส่วนโหมดอื่นเช่นการแบบบางครั้งเราวางมือถือไว้ในบ้านนะครับแล้วก็อาจจะหาไม่เจอว่าเอ๊ะมือถือเราวางอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถใช้โปรแกรม Voice Awareness ได้เพราะว่าในเครื่องนี้เนี่ยมีสามารถทำให้เรารู้เลยว่ามือถือเนี่ยเราวางไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะครับโอเคเอมี่ Where are you มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับว่า I'm here แล้วก็เนี่ยครับจริงๆมันก็เป็นโหมดที่ดีนะครับถ้าเราแต่เขาบอกว่าจะใช้งานได้ดีจริงๆก็ต่อเมื่อเราอยู่ที่เสียงเงียบๆจริงๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีส่วนฟังก์ชันอื่นๆจะบอกว่าก็มีหลายอย่างครับเช่นจริงๆการฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ UI ต่างๆที่ค่อนข้างลื่นไหลพอสมควรจากที่ลองใช้มาเนี่ยก็รู้สึกว่าจุดเด่นของมันเลยนะครับก็คือในเรื่องของ user interface ต่างๆค่อนข้างทำได้ดีแล้วก็ลื่นไหลอยู่พอสมควรแล้วก็รวมถึงวัสดุที่ทำได้ดีมากๆนะครับคือเป็นรอยนิ้วมือได้ยากสังเกตว่าจับก็ยังไม่เห็นรอยนิ้วมือนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอลูมิเนียมด้วยแต่ข้อเสียหลักๆก็คือในเรื่องของรอยขีดข่วนนั่นเองเพราะว่าจากที่ลองใช้มาที่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นรอยขีดข่วนง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นรอยนิ้วมือก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดไปเจออะไรคมๆเนี่ยถ้าเห็นเป็นรอยขึ้นมาเนี่ยเป็นรอยขีดข่วนง่ายแน่นอนนะครับก็จริงๆน่าจะเป็นมือถืออีกตัวนะครับซึ่งใครที่มีงบประมาณหมื่นกลางๆนะครับน่าจะชอบพอสมควรเพราะว่ากล้องก็ชัดนะครับอย่างกล้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่มโหมดของ White Balance เพิ่มมาด้วยก็คือในเรื่องของ RGBW นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินแค่ RGB ธรรมดาแต่พอเพิ่ม W มา W ก็คือ White นั่นเองนะครับเขาบอกว่าแสง White เนี่ยจะช่วยเพิ่มค่า White Balance ให้ภาพเนี่ยค่อนข้างมีความสมจริงมากขึ้นเวลาเราถ่ายที่แสงน้อยเนี่ยสีขาวก็จะชัดขึ้นนะครับรวมถึงการถ่ายที่มีแสงสว่างน้อยและแสงสว่างมากภายในภาพเดียวกันเนี่ยก็จะสามารถปรับโทนภาพให้มีความสมดุลกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับบอกว่าน่าจะเป็นกล้องมือถือที่ให้ถ่ายภาพที่แสงน้อยได้ดีที่สุดนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบกับมือถือที่ออกมาตอนนี้ทุกตัวแล้วเนี่ยจะดีที่สุดไหมแต่ว่าเท่าที่ลองใช้ดูในส่วนตัวของมันเองเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับยังไงก็ใครสนใจนะครับมือถือที่สเปคค่อนข้างแรงนะครับราคาที่ไม่แรงมากรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างใช้ได้จริงเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นได้นะครับกับเจ้า Huawei P8 ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับที่ให้ 8.5 ครับ